ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราหุกคำสไตล์นะครับผมก็ในสไตล์ของหุกคำหน้าเกี้ยวนะครับผมก็พบกันตอนเย็นๆเวลาประมาณ17:55 น.ตอนนี้ลูกๆของเรารุ่นแรกนะครับผมกำลังสุกนะครับผมท่านแล้วก็เตรียมข้าวฝักถักใหญ่นะครับผมวันหาจ่อมาแล้วตอนนี้เริ่มสุกขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกท่านตอนนี้มี3ตัวเห็นไหมครับตัวเขาจะมีขนาดหดลงนะครับผมทุกท่านจะหดสั้นลงแล้วก็มีสีออกเหลืองๆส้มๆดูที่หน้าท้องก็ได้นี่ครับท้องเขาก็จะมีสีเหลืองอมส้มเห็นไหมครับทุกท่านสีเหลืองอมส้มนะครับผมตัวก็จะมีสีออกเหลืองนะครับผมก็จะเริ่มทยอยสุกนะครับทุกท่านนะครับผมมีทั้งหมดนะครับผม 1,150 ตัวนะครับผมรวมทั้งตัวเล็กด้วยนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าตัวใหญ่นี่ก็จะมีประมาณ 1,120 ตัวนะครับผมนะครับมีนำเสนอให้ชมอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมพันนางลายผสมกับพันพื้นบ้านนะครับทุกท่านพันพื้นบ้านก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับทุกท่านพันนางลายก็จะมีขีดป๊อปตรงป้องนะครับผมสีดำๆเป็นลายๆนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นเมื่อวานที่นอนนะครับทุกท่านที่เป็นสีเหลืองทองอร่ามเห็นไหมครับทุกท่านตอนนี้คือกำลังลอกคราบนะครับทุกท่านออกนะครับผมเกือบจะหมดแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวอีกสักประมาณ1-2 ชั่วโมงนะครับประมาณทุ่มหนึ่งเราจะให้อาหารเขานะครับทุกท่านนะครับผมก็กำลังจะตื่นนะครับผมจากการนอนแล้วนะครับผมคือลอกคราบเรียบร้อยกลายเป็นระยะนอน3เข้าสู่นอน4นะครับผมก็คือเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของเขาเรียบร้อยนะครับผมก็ต่อไปก็จะโตขึ้นนะครับผมเป็น2เท่านะครับผมแบบนี้นะครับทุกท่านก็จะเตรียมข้าวฝักถักใหญ่นะครับผมอันนี้นะครับผมรุ่นด้านล่างนะครับผมทุกท่านก็เป็นไอระยะนะครับผมนอน2นะครับทุกท่านอันนี้ก็ลอกคาบนะครับผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมเหลืออีกประมาณสักทุ่มนึงนะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่ามีบางตัวนะครับผมที่ยังไม่ได้ลอกคาบนะครับผมนะครับเดี๋ยวนำเสนอทุกท่านรับชมเป็นระยะนะครับผมตอนนี้เริ่มสุกแล้วเห็นไหมครับทุกท่านตัวก็จะเป็นสีส้มๆนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นความภูมิใจนะครับผมพอเห็นเขาสุกแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่ตายนะครับผมไม่ติดเชื้อก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะนำไว้ทำพันธุ์สักประมาณ300ฝักนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นทดลองนะครับผมรุ่นนี้เพราะว่าพันนางลายนี่จะเลี้ยงยากมากนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับผมบางท่านเลี้ยงเกษตรกรอาจจะมีในส่วนของยาฆ่าเชื้ออะไรใส่นะครับแต่เราเลี้ยงแบบชีวภาพเลยนะครับผมคือดูแลแบบตลอดเวลานะครับผมที่อยู่ก็คือนอนเฝ้านะครับผมคอยดูแลสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงนะครับทุกท่านคือใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น16วันนะครับทุกท่านก็วันพรุ่งนี้วันที่17ก็คือตอนนี้สุกแล้วนะครับผมคือเราใช้ระยะเวลาสั้นกว่าปกตินะครับผมหลายวันนะครับผมนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ